ินไปอย่างนั้นเหรอผู้หญิงแบบเธออ่ะก็ต้องเจอแบบนี้แหละทำแบบนี้เขาไม่เรียกว่าผู้ชายหรอกนะคอยดูฉันจะแฉแกให้หมดเลยเอาเลยสิเต็มที่เลยแกมันไอ้โรคจิตไอ้หน้าตัวเมียชอบทำร้ายผู้หญิงฉันไม่ชอบความรุนแรงหรอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ไม่แน่ลุงขอโทษครับลุงไม่ได้ตั้งใจครับทีหลังอ่ะก็ใช้หัวสมองคิดหน่อยนะก็ว่าโง่แบบเนี้ยถึงได้เป็นคนกวาดขยะไปหาอะไรมาเช็ดเท้าฉันอยู่นี่ครับ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 เดี๋ยวลุงเช็ดให้ครับไม่เอาได้ปะเฮ้ยมีนจำได้ดิเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้วป่ะใช่โลกกลมมากเลยแล้วแกที่ได้มาเจอกันที่นี่อ่ะยินดีต้อนรับนะขอให้สนุกกับที่นี่ล่ะได้แกเออว่าแต่แกดูดีกว่าสมัยเรียนตั้งเยอะเลยเนาะสมัยก่อนนะแกสภาพดูไม่จืดเลยตัวก็ดำย้อยอีกเฮ้ยแกล้อเล่นน่ะเดี๋ยวฉันไปรายงานตัวข้างบนก่อนนะแล้วมาคุยกันไหมแหมพนักงานใหม่มาวันแรกก็แซวแรงเลยวะเพื่อนกันจริงไหมเนี่ยครับงั้นฝากคุณซีจัดการเรื่องนั้นด้วยนะครับโอเคครับเฮ้ยหมิงได้ข่าวว่าเดือนหน้าแกจะได้เลื่อนขั้นแล้ววะเออใช่เห็นหัวหน้าแกบอกมาแบบนั้นน่ะว่าอยากให้ไปช่วยงานดีใจด้วยนะแกจะได้เลื่อนเป็นรองหัวหน้าแล้วอ่ะขอบใจวะเออแกรู้ข่าวเพื่อนแกยังวะมีน่ะเหรอมีอะไรหรือเปล่าก็เป็นพนักงานใหม่อ่ะแต่ว่าเที่ยวไปตีสนิทกับคนอื่นไปทั่วก็ปกติไม่ใช่หรอวะแต่มันไม่ปกติตรงไหนรู้ป่ะเวลาที่อยากจะสนิทใครนะก็เที่ยวเอาเรื่องแกสมัยเรียนอะไปโพธนากับคนอื่นหัวเราะกันสนุกสนานแบบนี้ไม่ไหววะเฮ้ยแบบนี้มันล้ำเส้นไปแล้วนุ้ยถึงจะเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่มันก็ต้องเคารพสิทธิ์กันหรือเปล่าสงสัยคงต้องไปเตือนมันหน่อยแล้วล่ะฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังมีพนักงานคนหนึ่งนะดูแมนแมนแกแต่พอฉันอะเห็นหน้าจอโทรศัพท์เขาอะมีรูปผู้ชายใส่ชุดชั้นในลายสีลุงด้วยอะฉันว่านะเขาต้องเป็นยิ้มแน่เลยอะคนลุกแล้วอีกอย่างนะเขาปิดหน้าจอโทรศัพท์แทบไม่ทันเลยอะมีนขอคุยอะไรด้วยหน่อยดีว่าไงหรอพ่อหนุ่มหล่อเฟี้ยวหรือเฟี้ยวลาดนี่มินหมิงฉันยังจำได้นะ
วันที่นายอ่ะโดนครูเรียกไปหน้าสมองทองครั้งแรกอ่ะแล้วนายตื่นเต้นจนยืนเยี่ยวลาดอ่ะทั้งที่ครูอ่ะเรียกให้ไปดูการแต่งกายเฉยๆแต่นายอ่ะนึกว่าครูเรียกไปทำโทษวีรกรรมแบบเนี้ยไม่มีใครลืมหรอกนะเมื่อกี้อ่ะฉันเล่าให้เพื่อนฉันฟังเพื่อนฉันยังขำท้องแข็งเลยอันนี้ฉันเรียกขำงั้นฉันไปก่อนนะมีนมีนเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเล่าออกมาก็ได้นะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้ถูกเล่าหรือถูกประจานก็ได้ผิดตรงไหนอ่ะมันเป็นเรื่องจริงต่อให้เป็นความจริงก็ตามแต่เธอก็ต้องคิดก่อนหรือเปล่าว่าเรื่องนั้นควรเล่าหรือไม่ควรเล่าไม่ใช่ว่านึกแต่ขนองปากไปวันๆมีนฉันเตือนเธอดีๆนะปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยขอร้องล่ะเฮ้ยหมิงหัวหน้าให้มาตามอ่ะโอเคสวัสดีครับหัวหน้าก็สวัสดีหมิงมาเชิญนั่งคือตอนนี้ผมอ่ะกำลังพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นของคุณอ่ะผมว่าชะลอไปก่อนดีกว่าเอ้าทำไมล่ะครับหัวหน้าคือช่วงนี้ผมได้ยินอะไรมาไม่ค่อยดีนะให้เรื่องนี้มันผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ครับผมเข้าใจแล้วครับมีนใช่ไหมครับที่เอาเรื่องไม่ดีเรื่องน่าอายไปโฆษณาให้คนอื่นฟังอ่ะเกินไปอย่างนั้นเหรอผู้หญิงแบบเธออ่ะก็ต้องเจอแบบนี้แหละทำแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าผู้ชายหรอกนะคอยดูฉันจะแฉแกให้หมดเลยเอาเลยสิเต็มที่เลยแกมันไอ้โรคจิตไอ้หน้าตัวเมียชอบทำร้ายผู้หญิงฉันไม่ชอบความรุนแรงหรอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ไม่แน่พี่แกไม่เอานี่คือภาชนะของแกใช่ไหมชอบเอาความอับอายของอื่นไปประจานนักใช่ไหมได้สิหนามย่อต้องเอาหนามบ่งทุกคนจะได้รู้ไปเลยว่าเธอเป็นคนยังไงอย่านะหมิงฉันถึงขั้นกับโดนไล่ออกเลยนะทำถึงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวโดนไล่ออกมั้งนี่เพราะฉันน่ะมีหลักฐานที่เธอนินทาเจ้านายรับหลังและเอาเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวยังไงเรื่องนี้เธอก็โดนไล่ออกแน่นอนหมิงฉันขอละเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนอย่างนั้นเหรอฉันจะให้เธอได้ลิ้มรสของการโดนแขวนประจานดูบ้างแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเอาหลักฐานที่ฉันมีทุกอย่างขึ้นกับที่ประชุม